สวัสดีค่ะช่องในบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านคาเพิร์ลนะคะประจำวันที่13มีนาคม2567จ้าก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ดูในทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมแบ็คที่เสิร์ชแม่บ้านขอแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะแถมไม่ต้องใช้ ID Pass ในการเติมด้วยนะคะง่ายๆเพียงแค่ใช้ลิงก์เท่านั้นเองนะคะหากสงสัยหรืองงงวยว่าต้องใช้ยังไงสามารถเติมยังไงได้บ้างนะคะก็สามารถทักไปหาทางร้านเพื่อสอบถามได้เลยนะคะทางร้านสามารถติดต่อได้ทั้ง LINE Official หรือว่าเพจ Facebook นะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยทางร้านเขาไม่กัดด้วยนะคะหากมีคำถามใดๆหากงงแล้วก็สามารถสอบถามไปได้เลยหากใครบอกว่าตามมาจากช่องแม่บ้านติดเกมทางร้านเขามีส่วนลดให้ด้วยนะคะสำหรับแพ็คใหญ่สุดนะเอาล่ะมาดูกันว่าวันนี้จะดึงๆวันนี้มีแจกคูปองลดราคา 10% นะคะโดยเสีย314ซิลเวอร์เท่านั้นเองนะคะแจกน่าจะแจกทุกคนเลยนะก็ได้ตะกร1ครั้งนะคะถึงวันที่27มีนาคม2567เลยแล้วก็วันนี้มีงานขนชุดหลายๆชุดกลับมาขายให้ด้วยนะคะถ้าใครรออยู่หรืออยากได้ก็จัดไปจ้าแพ็คเกจแสนหวานนะคะราคา938บาทอันนี้จะเป็นแพ็คชุดพรีเมียมนะคะแบบเลือก1ชุดนะคะแล้วก็ห่อหินคอนที่ล้ำค่า1ห่อหินคอนที่น่าอัศจรรย์1อันนะจ๊ะแพ็คเกจแสนหวานแบบที่2นะคะราคา2484บาทนะคะได้รับกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมไปเลย3กล่องห่อหินคอนไปสุ่ม3อันมีทั้งแบบล้ำค่าแล้วก็อัศจรรย์อย่างละ3ห่อนะคะรวมเป็น6อันนั่นเองแล้ววันนี้นะคะชุดยูคาตะสั้นกับบุปผาจันทาได้เพิ่มให้สกอร่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือชุดนี้นั่นเองถ้าเผื่อใครชอบหรือรออยู่นะคะก็ทำไมสกอร่ามันใส่เข้าได้เกือบทุกชุดเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะจ๊ะแล้วก็แพ็คเกจเครื่องแต่งกายต้อนรับฤดูใบไม้ผลินะคะก็สามารถน่าจะใส่ได้ถูกตัวนะเพราะว่าวูซาเองก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะราคาอันนี้จะเป็นสามารถเลือกได้2ชุดและเลือกซ้ำได้นะคะก็เลยจะเป็นราคา850บาทนะคะทุกคนถ้าใครชอบแนวๆนี้ก็จัดไปได้เลยนะคะแพ็กเกจมังกรซุกโซนมายานะคะราคา367บาทก็จะได้รับน้องมังกรไปนะคะโดยสุ่มนะคะถ้าเกิดจะออกเป็นน้องมังกรสีดำจะต้องเป็นเทียร์1เท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่น2 3 4มันจะเป็นสีทองนะคะก็คือจริงๆมันคือคนละตัวนะไม่ใช่ว่าได้สีทองแล้วจะเอาไปเปลี่ยนรูปลักษณะเป็นสีดำมันไม่ใช่นะคะเพียงแต่เขาแค่ยัดเขาไม่ยอมยัดมังกรแบบไม่ยอมยัดแบบว่าแบบไปเลือกตัวได้นะคะก็คือถ้าใครอยากได้สีดำก็ต้องลุ้นให้เป็นรุ่นหนึ่งนะคะโอเคก็ห่อนี้ก็ราคา367บาทนะคะน้องมังกรแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรนะซึ่งอันแรกแพ็กเกจห่อเสริมสุขภาพก็จะเป็นแนวแบบของตีบวกนะคะอันที่สองก็จะเป็นเครื่องของเอาเวงมาใดๆแล้วก็อันที่สามเป็นห่ออันยมณีเวทมนต์ล้ำค่านั่นเองต่อไปแพ็กเกจก๊อปปี้คูณ2นะคะราคา420บาทรับไปเลยน้องก๊อปปี้2ตัวนะคะแล้วก็น้องเมดนะคะแพ็กเกจน้องเมดกับพ่อบ้านนะคะ2ตัวนะคะราคา448บาทเลือกได้เลยว่าจะเอาอันไหนนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นความสนใจของช่างราคา580บาทนะคะแล้วเขาสนใจไป100อันแล้วเป็นสเก็ต50อันนะคะอันนี้ก็เป็นความสนใจแห่งการเสริมประสิทธิภาพแบบที่2นะคะราคา 1,519 บาทนะคะรับไปเลยความสนใจของช่าง300อันสเก็ต150อันจ้าแล้วก็มีแพ็กเกจเดือน3ประสิทธิประโยชน์คูณ2นะคะราคา100บาทเป็นน้ำตาของเอริออน20ขวดนะคะใบขยายตัวละคร1บวก1ก็เป็น2ใบราคา80บาทแล้วก็ใบขยายกระเป๋า8ช่องได้ทั้งหมด16ช่องในราคา180บาทนะคะน้ำยาชูกำลัง20ขวดไซส์ L นะคะราคา150บาทใบเปลี่ยนทัศนคติ2ใบในราคา60บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือคุ้มค่านะจ๊ะแล้วก็ช่องฮอตนะคะมีการนำอย่างที่บอกคือมีการนำของแพ็กเกจชุดอะไรมาขายนี้จะเป็นแพ็กเกจเครื่องแต่งกายราคา 1,800 บาทนะคะโดยสามารถเลือกได้3ชุดก็จะมีชุดต่างๆพรีเมียมพวกนี้ให้เลือกนะคะซึ่งชุดพวกนี้มันไม่ได้ใส่ได้ทุกอาชีพถ้าเราอยากรู้ว่าของเราอ่ะใส่ชุดไหนได้ก็อันนี้ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นชุดพรีเมียมของแต่ละตัวไปเลยนะคะโอเคก็อย่างของวูซาก็คือชุดเอาเวทของนางอะเนาะต่อไปแพ็กเกจชุดเครื่องแต่งกาย4ฤดูนะคะอันนี้ก็คือจะใส่ได้ทุกอาชีพเลยนะคะ
ก็ราคา 1,125 บาทเลือกได้3ชุดมีชุด Lovely Bloom ชุดยอรึมชุดดินแดนมหาสาจารย์ชุดมานิดนะคะชุดฟักทองชุดงานเลี้ยงดินแดนเมหันนะคะชุดผู้ช่วยเสียงใสของปู่คอนแล้วก็กล่องผู้ช่วยเสียงใสของปู่คอนแบบที่2หรือว่าแบบ N นะคะแล้วก็มีขายแยกให้ด้วยนะคะราคา450บาทนะคะเผื่อใครไม่ได้อยากซื้อเป็นแพ็คเป็นเซตเนาะแล้วก็มีชุดโจรสลัดหรือว่าชุดนอกกฎหมายของมองโกเลียมาขายให้อีกแล้วนะก็ใครชอบก็จัดไปนะคะมีทุกละครนั่นแหละราคา450บาทนะคะแล้วก็ชุดมาแรนนะคะมาหรือว่ามาเซลนั่นเองนะคะก็เอามาขายให้นะมันมี3แบบนะคะไอชุดเนี้ยมี3แบบนะตอนเนี้ยมีมาเซลของผู้หญิงนะมีมาเซลขึ้นน้ำแล้วก็มาเซลละรอกขึ้นนะคะเดี๋ยวแม่บ้านให้ดูความแตกต่างก่อนเผื่อใครไม่รู้ชุดนี้มาเซลละรอกขึ้นนะคะเวลาปิดผ้าคลุมจะไม่มีส่วนข้างบนเห็นไหมแต่ถ้าเป็นมาเซลคลื่นน้ำนะคะเวลาปิดผ้าคลุมเดี๋ยวนะต่างกันยังไงวะเนี่ยเริ่มงงจริงแม่บ้านเริ่มงงแล้วแป๊บนึงนะมาเซลเฉยๆเวลาปิดผ้าคลุมจะยังมีหางปลาข้างหลังอยู่นะคะส่วนมาเซลขึ้นน้ำนะคะเวลาปิดผ้าคลุมเวลาปิดผ้าคลุมนะคะข้างบนจะไม่มีหางปลาแต่ข้างล่างจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนถ้าเป็นระลอกขึ้นเอากดผิดถ้าเป็นระลอกขึ้นนะคะก็คือข้างล่างจะเหมือนกับคล้ายๆเกือบบิกินี่แต่ไม่บิกินี่นะคะไม่งงใช่ป่ะคือมันอาจจะแบบต่างกันไม่มากแต่มีความต่างอยู่มันจะต่างกันตอนปิดผ้าคลุมนะทุกคนตอนเปิดผ้าคลุมเหมือนกันหมดนะคะแนะนำว่าให้ดูดีๆถ้าใครจะซื้อนะคะก็ดูดีๆว่าชอบแบบปิดผ้าคลุมแบบไหนเนาะก็เพราะว่ามันมี3แบบนะคะส่วนของน้องชายก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ชุดพวกดินแดนเมหานู่นนี่นั่นนะคะเอามาขายให้หมดเลยแบบแยกนะคะได้ทุกตัวละครเลยแล้วก็นี้จะเป็นกล่องเพิร์ลรายเดือนนะคะไม่ใช่1แถม1อะไรนะจ๊ะโอเคแล้วก็ช่องลดราคานะคะลดราคาช่องกระเป๋าสูงสุดกับของตระกูลน้ำหนักตระกูลสูงสุดนะคะแล้วก็กระดาษหนังนะเดียวเหลือ240บาทนะคะค่ายเต็นท์ยังลดอยู่นะคะจะลดถึงวันที่20มีนาคมนะคะ 1,200 บาทอ่ะแล้วก็ช่องเบสนะคะมาดูกันได้เลยว่ามีชุดไหนน่าสอยอีกนะคะหรือว่ายังมีแพ็คเกจไหนที่โอเคแล้วก็ชุดชั้นในอย่าลืมนะมีชุดชั้นในใหม่ให้ด้วยนะคะถ้าเผื่อใครชอบของผู้หญิงนะคะโอเคก็สำหรับร้านค้าเพลวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้แม่บ้านขออนุญาตลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย